ฝรั่งเศสจากประเทศฝรั่งเศสใครจะตอบเด็กๆจะตอบไหมเอาไปให้พ่อแม่ปลูกรู้ไหมเท่าไหร่เนี่ยซองเนี้ย990 บาทเนี่ยครูซื้อมาเนี่ย990 บาทมี50 เมล็ดนะครับมี50 เมล็ดเพราะฉะนั้นใครได้ไปนี่บอกเลยเอาตอบมาในพอเอาบอกมาเลยครับมีมูลสัตว์มีขี้งัวเอาขยะแห้งครับผมขยะแห้งวาบอมเมนเอาไม้เรียบเรียงขยะอินทรีย์วัตถุแห้งครับน้ำ EM เอาเปลี่ยนจากน้ำ EM เป็นอะไรได้อีกถ้าจับนอกจากน้ำ EM อากาศเอาให้ก็ได้เอาครับเอามือมาแบ่งกันด้วยครับเด็ดเมล็ดพันธุ์เราไปแบ่งอันนี้เป็นเมล็ดเมลอนนะครับเมลอนอินทรีย์นะครับเป็นเมลอนอินทรีย์จากประเทศฝรั่งเศสนะครับผมเก็บเมล็ดพันธุ์ต่อได้นะครับเก็บเมล็ดพันธุ์ต่อได้นะครับเด็กๆใครจะตอบใครที่ตอบไปเอาบ้านไทยเฮดอินซี่บ้านไทยเฮดอินซี่นะครับผมพร้อมแล้วนะครับผมด้านหน้าเวทีเรียนเชิญนะครับผมเรียนเชิญทุกท่านนะครับอันคนข้างหลังสุดเอกมานั่งข้างหน้ามาข้างหน้าครับผมเชิญครับผมเชิญหน่วยงานด้วยนะครับผมเชิญหน่วยงานทกส.ครับเชิญครับผมไอครับพ่อครับไปนั่งหนาเวทีมองกองฟางคุณครับไปบนกองฟางไอครับเชิญครับด้านหนาเวทีกองฟางครับผมพวกบอครับเขาสินางเซวนาต่างหากกันนะครับผมไปเลยครับด้านหนาเวทีครับผมเรียนเชิญครับด้านหน้าเวทีครับผมมันจะมีกองฟางอยู่ครับผมไปเลยครับผมไปเลยครับผมเชิญครับเชิญครับที่ด้านหน้ากองฟางเลยครับพร้อมสุ่มแล้วครับไปครับผมขึ้นไปเลยครับผมด้านหนาเวทีเลยครับเชิญครับเชิญครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นของการส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์นะครับการส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์เด็กๆตอนนี้เรากำลังถ่ายทอดนะครับผมเราบันทึกเทปและจะถ่ายทอดสดเข้าสู่อุบลคอนเน็กจะได้ออกกล้องทุกคนนะครับผมเพราะฉะนั้นยิ้มยังไงก็ได้ให้เห็นเหงือกเก็บฟันแต่ให้เห็นเหงือกยิ้มเป็นไหมยิ้มเก็บฟันจะให้เห็นเหงือกนะครับผมเดี๋ยวขอส่งไมค์ต่อให้กับพี่สุดชัยนะครับพี่กี้พี่สุดชัยนะครับผมขอเสียงปรบมือหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมาร์คนะครับตอนลองไม่หอนนะครับวันนี้ก็จะไม่หอนเหมือนกันนี่เสียงดีนะฮะสวัสดีนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านซึ่งได้ติดตามชมการเปิดศูนย์เรียนรู้ของเราหลายที่หลายแห่งแล้วนะครับนี่น่าจะเป็นประมาณที่ 6 แล้วนะครับเหลืออีก 2 แห่งที่เราเปิดศูนย์เรียนรู้ซึ่งจะแตกต่างจากศูนย์เรียนรู้ทั่วไปที่บอกว่าเปิดแล้วก็อยากให้คนมาดูเยอะๆจากทั่วประเทศจากโน่นจากนี่นะครับแล้วถึงเวลาก็อาจจะไม่มีใครมาเลยแต่ศูนย์เรียนรู้ที่นี่ก็คือเอาคนใกล้ๆนี่แหละนะครับมาที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เพื่อที่จะเรียนรู้จริงๆแล้วเอาไปทำจริงๆแล้วคนที่จะมาทำเกษตรเนี่ยจะต้องผ่านศูนย์เรียนรู้ที่นี่ก่อนนะครับถึงจะสามารถเข้าไปทำเกษตรได้นะครับอย่าไปยุ่งกับมันนะครับผมเมื่อวานนี้มันมีใครไปกดแล้วมันนั่นไปแล้วครับผมครับไม่เป็นไรครับปล่อยเลยก็ได้เอาละครับตอนนี้เราก็จะมาเริ่มนะครับขออนุญาตแนะนำก่อนแล้วกันนะครับขออนุญาตแนะนำแต่ละท่านซึ่งทางท่านปลัดติดภารกิจด่วนนะครับว่าจะมาอยู่นะครับอาจจะได้มาทันท้ายๆนะครับซึ่งภารกิจท่านเยอะเหลือเกินนะครับวันก่อนนี้ก็ที่สำโรงเนี่ย2 วันก็มีพายุฝนเข้าใช่ไหมครับเห็นมีหลังคาเปิดนะครับเนี่ยก็มีรายงานกันว่าเมื่อวานนี้ก็ทางอำเภอก็เดินทั้งวันเลยเพื่อที่จะสำรวจว่าใครเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับในภารกิจท่านก็เยอะอันนี้ก็เห็นว่าทางมทบใช่ไหมครับมาลงพื้นที่ก็เลยต้องไปดูตรงนู้นด้วยนะครับแล้วก็จะถ้ามีโอกาสก็จะแวะมาอาจจะทันเวทีของเรานะครับท่านปลัดอำเภอสำโรงนะครับนายสรพงษ์ฉายแก้วนะครับถัดมาท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงครับนายสุรศักดิ์เกษมสิริครับขอเสียงปรบมือครับท่านเกษตรอำเภอสำโรงครับดวงเดือนประสานครับท่านพัฒนาการอำเภอสำโรงครับสิรินุชสูงสุดครับเจ้าพนักงานสัตวบาลปศุสัตว์อำเภอสำโรงนายภูสิทธิ์จันทนามครับนะครับแล้วก็มีทางผู้จัดการทกส.สาขาสำโรงนะครับนายเทพจักรคล้ายชมนะครับนายประชันคุ้มหินลาบครับเกษตรกรบ้านโนนสวรรค์ตำบลสำโรงประ ธานศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ครับนายชัยชนะราชชัยนะครับสมาชิกและเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรไร้สารพิษบ้านหนองเทานายพั่วสารีมูลกำลังมานะครับผมตะกี้เมื่อสักครู่ก็สนุกสนานกับเมล็ดพันธุ์นะครับทางนายกอบต.ตำบลโนนกลางมาหรือยังครับตัวแทนของอบต.มานะครับตัวแทนของท่านนายกใช่ไหมครับเป็นท่านรองนายกนะครับท่านรองนายกรบกวนท่านรองนายกแนะนำตัวนิดนึงครับขอบคุณกับผมนายวิชิตโพจิดานะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางแทนท่านนายกนะครับท่านนายกมีภารกิจจะเป็นเรื่องจุดธรรมครับขอบคุณครับตบมือให้กับท่านรองนายกนะครับเอาละครับผมอนุญาตว่าจะเริ่มทางเกษตรกรก่อนนะครับเกษตรกรแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงหน่วยงานราชการอาจจะจบที่ท่านผอ.นะครับเรามาพูดถึงว่าการสานความร่วมมือนะครับเวทีนี้เป็นเวทีที่จะสานความร่วมมือกันหลังจากที่ฟังกันตั้งแต่เช้าหรือบางคนก็อาจจะได้คบคุ้นรู้จักกันมาบ้างแล้วเนี่ยนะครับคิดว่าศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ซึ่งวันนี้เปิดอย่างเป็นทางการเป็นวันแรกเนี่ยจะดำเนินการต่อไปแบบไหนยังไงนะครับเชิญท่านแรกกันเลยนะครับคุณพั่วสารีมูลเนี่ยหวังกับศูนย์เรียนรู้อย่างนี้แห่งนี้ยังไงกันบ้างครับครับกับผมนายพั่วสารีมูลนะครับประธานพรรคอินทรีย์บ้านหนองเทาครับหวังอย่างยิ่งนะครับว่าศูนย์เรียนรู้แห่งนี้จะเป็นศูนย์ที่เข้มแข็งระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ที่สมัครสมานสามัคคีกันอีดีนะครับผมมาเห็นกับตาแล้วครับมาอยู่ที่สองนะครับว่าอยากเป็นให้ลูกหลานมาเรียนอยากเกษตรกรทั่วไปได้เก็บควบลูกเก็บยังไปนะครับเพราะว่าพรรคอินทรีย์มีเดียวนี่มันกระแสมันก็ดังนะครับกระแสผู้บริโภคนี่จะให้ควบลงมือควบสนใจร้านสุดเพื่อสุขภาพนะครับศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ผมว่าอนาคตดีครับสนใจการสมัครสมานสามัคคีกันนี่ครับเป็นศูนย์เรียนรู้ที่เติบโตไวนะครับผมสงสัยว่าทำไมถึงสามัคคีกันดีคนเรานี่เขาบอกว่านะเขาบอกว่าคนอีสานนี่เหมือนข้าวเหนียวแต่เป็นข้าวเหนียวที่รวมกันไม่ได้นะครับครับผมก็สนใจเขาทางเพื่อนผมมาเห็นสามัคคีกันดีครับย่างจะของที่ดินกับบริจาคที่ให้ทำประโยชน์ร่วมกันที่ปลูกนี่ก็คือไม่ได้ปลูกคนเดียวแต่ให้คนโน้นปลูกคนนี้มา5-6 เจ้าที่นี่ในนี้ใช่ไหมฮะครับร่วมกันกับผมว่าโอ้เขาตาเจ้าคุณแม่ซื้อเนาะคนบริจาคที่ดินพร้อมกับทำที่ดินคุณแม่ประยุทธ์ครับครับผมยังไม่ได้บริจาคใช่ไหมบริจาคพื้นที่ทำประโยชน์ร่วมกันให้พื้นที่ในการทำร่วมกันครับทำร่วมกันยังไม่ได้บริจาคนะเดี๋ยวแม่ตกใจคุณแม่ชื่ออะไรนะประยูนครับคุณแม่ประยูนทวีชัยปรบมือให้กับคุณแม่ครั้งหนึ่งนะครับเป็นผู้เสียสละอย่างมากเพราะที่ดินแทนที่จะไปใช้ประโยชน์ไปหาการค้าไปทำอะไรอย่างอื่นให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองเนี่ยกลับให้กับส่วนรวมครับให้ส่วนรวมเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของมนุษย์ครับเป็นสิ่งที่ดีๆเป็นผู้บริโภคนะครับทำไมถึงไม่ทะเลาะกันทำไมถึงไม่อิจฉาริษยากันกับโบกหัวจักก็ยังมาเพิ่นมาสามัคคีกันนะครับเนี่ยน่าเรียนรู้นะครับเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ต้นแบบอีกแบบนึงนะครับสามัคคีกันดีนะครับเกษตรกรอาจจะเดี๋ยวผู้ใหญ่ที่อยู่แถวนี้นะครับท่านผอ.หรือว่าทางพัฒนาการอะไรเนี่ยบางทีอาจจะอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ว่าเอ๊ะทำไมบ้านนี้เขาถึงสามารถสามัคคีกันได้หรือทางอบต.นะฮะเดี๋ยวลองคิดเป็นการบ้านดูนะครับแต่ตัวเกษตรกรก็ตอบไม่จักแล้วมันก็สามัคคีกันนะไม่เคยทะเลาะกันมันไม่อิจฉากันนะไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะแต่บ้านอื่นลองมาทำแบบนี้บ้างผมว่าลำบากเหมือนกันนะยากไม่ได้ทำได้ทุกบ้านคิดว่าทำได้ทุกบ้านไหมลักษณะแบบนี้บ่ได้ครับบ่ได้เริ่มต้นจากที่ดินก็ไม่ได้แล้วนะครับเรื่องที่ดินครับเพราะว่าการแต่พานขม่าเนี่ยผมแต่ว่าให้บ้านร่วมมือร่วมใจแล้วร่วมเลื่อนก็ยกกระยักหน่อยร้ายครับผมพานขม่าเองคือทำกันเองทำกันเองร่วมกันทำครับทางมันเองเป็นบางคนต่างหากครับผมว่าสนใจหลายครับครับฝันเห็นศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เป็นยังไงบ้างครับผมฝันเห็นศูนย์เรียนรู้อย่างนี้โอ้ผมว่าไปได้ไกลหรอกครับความฝันความหวังเพราะว่าเรื่องการตลาดยังกะสดใสสุดครับแต่ก่อนนี่เพิ่นกับพักรวมตลาดด้วยกันเรื่อยๆนะครับครับครับพักรวมโมจะสิไปขายใส่มีแต่สินค้าไม่มีที่ขายครับเดี๋ยวนี่กลับกันแล้วครับครบวงจรแล้วกลับกันแล้วพักผลิตภัณฑ์ครับยางท็อปเพิ่นก็ลงมาหาครับเนื้อหอมเลยตอนนี้บอกสามารถผลิตแต่เพิ่นท่านครับเอาธรรมดาไปว่างขายธรรมดาครับไปครับสบายดีครับ คนรอบๆนี่มารวมกันหมดหรือยังเพราะว่าเห็นว่าตอนแรก30กว่าจนเหลือ6ใช่ไหมฮะเหลือ6ราย7รายเนี่ยเดี๋ยวทางประธานคงจะได้พูดต่อเนาะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเราจะหาสมาชิกเพิ่มได้ยังไงที่มีคุณภาพด้วยเรื่องสมาชิกที่มีคุณภาพเพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นศูนย์เห็นกับตาเลยครับว่ามันไปได้เป็นไปได้เรื่องพักผมคิดว่าบ่อยากเรื่องสมาชิกกสิคอยทยอยเข้ามาครับเพราะว่าสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ศูนย์ที่เข้มแข็งเกิดขึ้นแล้วครับในอำเภอสำโรงแห่งที่2ครับในที่แรกก็ยายปิยทัศน์ถือว่าเป็นแม่แบบครับนั่นคือรากแก้วของจังหวัดอุบลขยายขึ้นมากผมว่าสุดยอดแล้วครับผมมาเห็นครับปรบมือให้กับคุณผู้สารีมูลนะครับประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรไร้สารพิษบ้านหนองเทาครับมาที่ประธานศูนย์เรียนรู้บ้างครับฝันเห็นอะไรกับศูนย์เรียนรู้แห่งนี้บ้างครับครับก็ความฝันนะครับก็สิผ้ากลุ่มนี้นะครับในที่ฐานะเจ้าของเป็นผู้นำนี่ก็ต้องเป็นต้นแบบเป็นจุดยืนนะครับเฮ็ดให้กลุ่มนี้ไปสู่จุดหมายนะครับเพื่อขยายกลุ่มขยายลงเลื่อนนะครับให้สมาชิกนี่ให้กลุ่มนี้มีรายได้นะครับไปใส่ชีวิตใส่ใจในคู่เลื่อนนำนะครับเรื่องการขายการยังนะครับส่วนกลุ่มนี้นะครับตามจริงผมนี่ก็ฝันอยู่แล้วนะครับฝันไว้ว่าจังไหนต้องพากลุ่มเฮ็ดในเรื่องอินทรีย์ถึงจะบ่มีหน่วยงานมันสนับสนุนนี่ก็คือเฮ็ดเองอยู่แล้วนะครับก็เฮ็ดเองอยู่แล้วนะครับก็ผู้นี้มาได้รับโครงการมาสนับสนุนจากทางสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนาชุมชนนี่ครับก็มีกำลังใจขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าได้รับโรงเรือนนกดาวนะครับเรือนนกดาวมาซีโรงเรือนนะครับก็มาเฮ็ดเองน้ำแน่นะครับมูลค่าเท่าไหร่ฮะโรงเรือนเนี่ยโรงเรือนนกดาวตะกี้มันหลังละ30,000 40,000นี่แหละประมาณนั้น40,000 ครับหลังละ40,000ครับได้มาการขยายสมาชิกต่อเนี่ยเราคิดว่าเราจะขยายด้วยวิธีไหนยังไงเครือข่ายที่มานั่งอยู่เนี่ยจะมีส่วนช่วยยังไงไหมครับการรับสมาชิกนะครับเบื้องต้นนี้ผมก็ต้องไปเบิ่งสมาชิกที่เขามารวมปลูกเฮ็ดพาร์กินซี่นี้ต้องไปเบิ่งกันซะก่อนนะครับว่าเจ้าเฮ็ดจังไหนไปตรวจแปลงมึงนะครับว่าเฮ็ดตามมาตรฐานบอตามกฎระเบียบบอนะครับต้องตรวจกันก่อนหน่วยงานสิลงไปตรวจรวมนะครับจังมันสิได้บ่ครับแต่สมาชิกนี่ถ้าผู้ตั้งใจจริงนี่เฮ็ดได้นะครับผ่านเข้ามานะครับอย่างว่าตอนต้นๆนี่นะครับซึ่งเล่านะถ้าผู้ชมก็ไปชมคลิปที่แล้วนะฮะคลิปที่แล้วเนี่ยมีเล่าให้ฟังว่ามี 20-30 คนไปมาตรวจเหลือแค่6คนที่ทำจริงๆนอกนั้นก็ไม่ได้ทำตามมาตรฐานแล้วที่เหลือนั้นได้ตามไปไหมครับว่าเขาจะพัฒนาขึ้นมาได้ไหมครับก็ตามขึ้นกันนะครับเพราะว่าบริษัทสมาชิกทั้ง30คนนี่เพราะว่าพยายามบอกขึ้นมาถ้าพร้อมกับเขามานะครับเขามาสู่ระบบนะครับถ้าเพราะท่านพร้อมกับตรงหมดผมนี่ต้องไปตรวจเบิ้งสกอนไปเบิ้งสมาชิกว่าเฮ็ดอีรีบอเฮ็ดตามนี่บอนะครับถ้าเฮ็ดจริงอยากเขามาในกลุ่มสู่ระบบการตรวจแปลงการรับรองของมาตรฐานนะครับ GPS กินสบายใจนี่ก็ต้องให้หน่วยงานลงไปรวมตรวจแปลงพอมีบ้างไหมตอนนี้พอมีเข้ามาสกิดบ้างไหมเห็นเราโอ้มีตอนนี้มีตลาดมีอยู่ครับเราจะต้องพัฒนาแล้วตอนนี้เริ่มมีแล้วครับมีอยู่ครับก็รอดหลังจากเปิดศูนย์แล้วนี่ก็จะให้เพื่อนเตรียมนะครับเตรียมเอกสารนี่แหละจะยืนสมัครนะครับครับเมื่อวานไปนาเยียนี่เขามีปัญหาว่าตอนเริ่มต้นรอบๆนี่เคมีหมดเลยเคมีเยอะมากด้วยกลายเป็นผีบ้าต้องต่อสู้ฝ่าฟันเป็น10ปีเลยกว่าที่จะฝ่าฟันมาได้ของเราไม่มีปัญหากันรอบๆปีความเข้าใจไหมคนที่ไม่ทำด้วยเนี่ยเข้าใจไหมครับตะกี้ก็ในบ้านนี่ใส่เคมีก็หลายนะครับพอดีตกมาช่วงผมมานี่ก็ปรับเปลี่ยนหลายนะครับก็ภูมิใจน้ำคือต้นแบบนี่คือสมาชิกนี่แหละประชุมกันก็ขยายความไปว่ามันบุหรี่ต่อสุขภาพน้ำให้น้ำหน้าเนี่ยตะกี้แมงใหม่นะครับตะกะแตนกบเขียนมันหลายนะครับถามว่าใส่สารเคมีปัจจุบันนี่ถ้าใส่สารเคมีนี่สีห่างหายไปเลยสีโบมีนะครับตะกอนพ่อแม่นี่ไถกล้วยนะครับช่วยสีไถแล้วงานหนึ่งนี่ได้กับเขาผอมได้แมงใหม่ที่รออย่างเก็บไปนั่งนะครับก็ได้กินคู่มือนี่ไถนี่โบมีเลยนะครับปลากับสิบโบคอยอุดมสมบูรณ์แน่น่านะครับเพราะถ้าใส่สารเคมีนะครับใส่สารผิดนะครับ ก็ได้จากการพูดคุยครับครับแนะนำไปนะครับอ๋อการแนะนำมาประชุมไม่ทะเลาะกันไม่ชี้หน้ากันว่าเฮ็ดจังซี่บ่ได้กินเนาะครับก็มีเว้าแน่ก็ด้วยเหตุผลนะครับการแนะนำแน่ก็ว่าเจ้าลองเฮ็ดเบิ่งใส่ไปเบิ่งลองเจ้าลองทดลองมาหน้าเจ้านี่ตะกี้ปลาหลายกบก็หลายนะครับคู่มือถ้าเจ้าใส่สารเคมีนี่ดินนึ่งละจะแข็งกระด้างนะครับจะใส่อินทรีย์ระบบแบบปุ๋ยพืชสดบานปอเทืองหรือว่าจากมุ่นสัตว์ขิงว่าขี้ข้วยเห่านี่นะครับมันจะเป็นดินล้วนซุยมันก็จะปรับดินเลยดีปรับเขามันก็จะเริ่มเติบโตเลยดีมันก็เสือบอกครับครับก็เสือนะไถกบต่อสร้างก่อนนะครับตะกี้มีการเผาให้เผาหน้าหลายนะครับบ้านนี้แต่ว่าเหลื่อมว่านี่แหละมันซื้อว่าปรับเปลี่ยนในหลายเติบโอ้ท่านประธานทำบุญมาดีเนาะทำบุญมาดีเมื่อก็เจออุปสรรคเมื่อวานนี้แบบโอ้โหท้อใจแทบร้องไห้ในเล่าเรื่องถึงอดีตนะฮะรอบๆเพื่อนบ้านมีแต่ชี้หน้าไม่มีทางเป็นไปได้นะแล้วก็ต้องต่อสู้กัดฟันมาพอสมควรอันนี้พอพูดคุยกันก็พอเข้าใจไม่ได้ถึงกับรุนแรงนะครับครับอยากให้แต่ละหน่วยที่มาร่วมเนี่ยมามีส่วนหนุนกับศูนย์เรียนรู้อย่างนี้ยังไงครับท่านประธานครับก็จะให้หน่วยงานนี้มองเห็นในของกลุ่มนี้นะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ก็มีความตั้งใจจริงนะครับในเรื่องเห็ดเกษตรอินทรีย์นะครับมีที่จริงกับกลุ่มนี้ก็จะได้คือปัญหาเดียวนี้ปัญหาเรื่องการผลิตนะครับการผลิตการผลิตเพราะว่าฤดูฝนมันนี่ผลิตผักบัวไรนะครับที่วุ้มีลงเดือนมันจะมีปัญหาหนาฝนมันจะแฉะนะครับมันก็แมลงมันก็ลายนะครับก็ต้องปลูกในลงเดือนนะครับเท่านั้นที่ผลิตผักได้นะครับหนาฝนนาแรงก็พอได้อยู่ก็ต้องการโรงเรือนเพิ่มครับขยายโรงเรือนเพิ่มให้สมาชิกที่ผ่านมาตรฐานนะครับก็เริ่มต้นจากสมาชิกที่ผ่านมาตรฐานก่อนครับเดี๋ยวมีอะไรเสริมค่อยเติมกันนะครับปรบมือให้กับประธานศูนย์เรียนรู้ครับนายชัยชนะราชชัยครับมาที่นายประชันคุ้มหินลาดนะครับเกษตรกรอินทรีย์บ้านโนนสวรรค์ตำบลสำโรงครับวันนี้มาดูแล้วมีความฝันยังไงร่วมกันบ้างครับครับขออนุญาตครับเรียนท่านผอ.นะครับวันส่วนราชการพี่น้องเกษตรกรเยาวชนรุ่นใหม่นะครับผมนายประชันคุ้มหินลาดครับเป็นประธานศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านโนนสวรรค์นะครับเกี่ยวกับคำถามที่ว่ามีความฝันกับกลุ่มศูนย์เรียนรู้บ้านโคกสว่างนะครับโคกสว่างนะครับอย่างไรคืออย่างนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องศูนย์เรียนรู้ในต่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะนะครับอย่างของผู้ใหญ่ชัยชนะเนี่ยของผู้ใหญ่ชัยชนะเนี่ยก็มีความตั้งใจจริงครับตามที่เป็นผู้นำด้วยกันนะครับเขาศึกษาเรียนรู้จากพี่ปิยทัศน์บ้างจากกลุ่มภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอสำโรงตั้งใจครับคุยกันบ่อยว่าตั้งใจเขาจะมีสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบเกษตรอินทรีย์ระบบนิเวศอะไรต่างๆให้เกิดครบสมดุลตามหรือเปล่าครับผมอันนี้เมียตามหรือเปล่าครับผมได้ดูเรื่องด่วนหรือเปล่าก่อนนะครับก็มีความตั้งใจอยู่แล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตครับแล้วต่อนะครับทีเนี้ยผู้ใหญ่เป็นผู้นำนะครับเขามีความตั้งใจสูงว่าเขาจะทำเรื่องเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะท่านในอำเภอสำโรงเนี่ยมีนโยบายว่าจะให้อำเภอสำโรงเราเป็นอำเภอต้นแบบทีเนี้ยเรื่องการมาทำเรื่องเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันจะย้อนไปนิดหนึ่งนะครับว่ามันทำยากไหมมันลำบากไหมลักษณะนี้มันอยู่ที่ใจครับที่ใจว่าคนเราเนี่ยจะรักธรรมชาติไหมถ้ารักธรรมชาติอย่างผู้ใหญ่ชัยชนะทั้งหมด108หมู่บ้านนะครับมีผู้ใหญ่ชัยชนะมีผมแล้วก็มีผู้ใหญ่อุดรที่รู้ว่าเรื่องอินทรีย์นี่มันไปได้จริงแล้วเกิดคนได้ยั่งยืนในอนาคตอย่างผู้ใหญ่ชัยชนะตั้งใจว่าจะทำศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนมีการเรียนรู้มารวมกลุ่มกันลักษณะนี้ครับสร้างความสามัคคีในชุมชนผมว่าเป็นพื้นฐานที่ดีมากนะครับและเป็นผู้นำด้วยนะครับเขามีความตั้งใจสูงในอนาคตผมว่าศูนย์เรียนรู้แห่งนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่เจริญเติบโตในอนาคตแล้วก็ต่างจังหวัดจะมาดูงานได้นะครับในอนาคตผมก็จะเป็นกำลังใจนะครับเป็นให้คำแนะนำเพื่อนร่วมกันนี่แหละครับว่าจะช่วยผลักดันให้เขามีกำลังใจที่จะทำให้เกิดขึ้น เป็นที่พึ่งพาของชาวบ้านของพี่น้องเกษตรกรในอนาคตโดยเฉพาะท่านพัฒนาการอำเภอท่านเกษตรอำเภอท่านผอ.โรงพยาบาลนะครับท่านสกส.ปศุสัตว์มีแต่ทีมงานครับมีแต่ทีมงานมีแต่ร่วมกันหนุนช่วยกันถ้าเรื่องเกษตรอินทรีย์เนี่ยผมว่าวิถีสุโขทัยนี่จะไปได้ดีครับไม่มีใครเกี่ยงเลยโดยเฉพาะพื้นที่ในอำเภอสุโขทัยตอนนี้ทำแปลงนาทำที่ปลูกผักอะไรที่นี่ครับโดยท่านนายอำเภอจะเป็นผู้ให้ความคิดให้อะไรต่างๆที่หน่วยงานต่างๆภาคส่วนก็ช่วยกันนะครับผมว่าเป็นแหล่งเป็นศูนย์เรียนรู้ที่น่าติดตามอีกส่วนหนึ่งครับแนวคิดก็ว่าอย่างนี้ท่านเห็นด้วยไหมคือจะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ให้คนรอบๆนี้มาเรียนรู้แล้วเป็นเหมือนกับต้องผ่านโรงเรียนเนี้ยต้องผ่านที่เนี่ยผ่านโรงเรียนนี้ก่อนถึงจะได้รับการรับรองตรงนี้เป็นตัวตั้งไม่ว่าต้องไปผมว่าเป็นตั้งในห้องเรียนแบบนั้นจะดีครับหนึ่งการปฏิบัติจริงๆถ้ามาศึกษาการปฏิบัติการศึกษาเรียนรู้ระบบอะไรต่างๆเนี่ยก่อนที่จะไปปฏิบัติข้างนอกผมว่ามันจะเร็วกว่าบางท่านนะครับเกษตรกรบางคนนี่ทำแบบไม่เข้าใจถึงระบบถึงขั้นตอนการผลิตมันก็ไปได้ช้าถ้าหากว่ามีศูนย์เรียนรู้แบบนี้นะครับอย่างของผู้ใหญ่ชัยชนะพี่น้องมาศึกษาได้เลยไม่ต้องเสียตังค์นะครับไม่ต้องเสียเวลาในชุมชนด้วยนะครับไม่ต้องไปดูที่อื่นมาดูที่นี่นะฮะแล้วก็ทำเลยออกไปนะครับในแปลงนาของตัวเองก็ทำเลยนะครับเรื่องกฎระเบียบอะไรต่างๆถ้าทำจริงๆเนี่ยผมว่ามันง่ายแล้วก็ไม่ต้องไปถามว่าทำแล้วเป็นจะมาขายที่ไหนไม่ต้องไปถามครับตลาดเยอะแยะนะครับตลาดเลยใช่ครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณประชันคุ้มหินลาดนะครับเกษตรกรอินทรีย์บ้านโนนสวรรค์ตำบลสำโรงไปที่ทางธกส.ครับนายเทพจักรคล้ายชมนะครับผู้จัดการธกส.คิดว่าจะมีส่วนไหนที่มาช่วยหนุนเนื่องกับศูนย์เรียนรู้แห่งนี้บ้างครับเท่าที่ดูแล้วครับเรียนท่านผู้เข้าร่วมเสวนานะครับพี่น้องกลุ่มเกษตรอินทรีย์นะครับที่มาร่วมในวันเปิดศูนย์ในวันนี้นะครับในส่วนของธกส.นะครับต้องขออนุญาตนำเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่าธกส.เนี่ยนะครับมีสถานภาพเป็นธนาคารครับนะครับเป็นธนาคารของรัฐนะครับก็คือเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลังนะครับในส่วนของนโยบายในเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยนะครับในภาคของธกส.เนี่ยนะครับก็จะเน้นในส่วนของการสนับสนุนและส่งเสริมในเกี่ยวกับการให้เงินทุนนะครับเพื่อมาขยายนะครับขยายในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์ในรูปของลักษณะของการทำการตลาดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนนะครับในการปลูกพืชอินทรีย์นะครับอันนี้คือให้กู้ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือในส่วนของธนาคารก็คือจะเป็นในเรื่องของการให้สินเชื่อดอกเบี้ยแพงไหมครับผมในส่วนของโครงการสินเชื่อสำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวนะครับหรือกรีนเครดิตเนี่ยนะครับในกรณีของดอกเบี้ยเนี่ยนะครับจะคิดในอัตราดอกเบี้ยของ MRR ปัจจุบันอยู่ที่107ต่อปีนะครับกรณีที่กลุ่มนะครับสามารถดำเนินการโดยได้รับมาตรฐานต่างๆเนี่ยนะครับธนาคารจะลดอัตราดอกเบี้ยให้1%ก็คือจะเสียอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่6%นะครับในกรณีที่กลุ่มที่ได้รับมาตรฐานนะครับมาตรฐานเกี่ยวกับอินทรีย์นะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าในส่วนของธนาคารเองเนี่ยนะครับในเรื่องขององค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์เนี่ยนะครับก็คงจะไม่สู้นะครับในส่วนของตัวเกษตรกรเองหรือนะครับองค์กรนะครับที่ทำเกี่ยวกับด้านอินทรีย์เพียวๆนะครับครับมีข้อแนะนำกับศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ไหมครับในฐานะที่ทำงานกับเกษตรกรมาเนี่ยจุดไหนฟังมาตั้งแต่เช้าแล้วเรามีจุดไหนที่อยากจะบอกบ้างก็คือการทำเกษตรอินทรีย์นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าอันดับแรกเนี่ยนะครับสำคัญที่สุดเนาะว่ามันจะต้องเริ่มมาจากใจนะครับเนาะทำไมที่บอกว่าเริ่มต้นจาก20คนนะครับแล้วพอหลังจากมีการคัดกรองแล้วเนี่ยนะครับทำไมถึงเหลือแค่6คนนะครับแสดงว่าใจของที่ยังไม่ผ่านการคัดกรองเนี่ยนะครับยังไม่เป็นอินทรีย์ที่แท้จริงนะครับนะก็เลยยังไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองของระบบเกษตรอินทรีย์ครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้จัดการธกส.สำโรงนะครับวันนี้ให้เกียรติมาร่วมกับเรามาที่ทางปศุสัตว์บ้างครับคุณภูสิทธิ์จันทนามนะครับครับ ชีพนามท่านนะครับท่านเจริญพรและดีเกินครับกับปศุสัตว์จะมามีส่วนร่วมกับตรงนี้ยังไงบ้างครับเท่าที่ดูมาจริงผมกับผู้ใหญ่บุเกตนะครับก็เดินทางไปอบรมอะไรต่างๆดีเกี่ยวกับด้านสัตว์นะครับไปตลอดจนผู้ช่วยก็เป็นอาสาของด้านปศุสัตว์แล้วครับแต่ถ้ามีอะไรให้ทางสำนักงานของกรมครับคือกรมปศุสัตว์เนี่ยเขากำลังสนับสนุนเรื่องนี้ครับปีเมื่อกี้ว่าจะเอาไข่ไก่ลงไข่ไก่อินทรีย์ครับก็จะให้ลงพอดีผู้ใหญ่ติดพระอีกหลายอย่างอยู่ก็เลยไม่กล้าพอดีผมก็ไปลงที่สารกีโรงเรียนก็ยังไม่จำร้อยเรื่องฉีดอินทรีย์นะครับไหนว่ากินผักกินอะไรถ้ามีโอกาสพี่หน้าก็พร้อมๆทางเริ่มจากไข่ไก่อินทรีย์ไก่อินทรีย์ครับมันง่ายกว่าถ้าเป็นตัวไก่พื้นเมืองจะยากสักหน่อยแกยังหาคนเลี้ยงไม่ได้เลยยังคุยอยู่ครับกับพี่วิจิตรทัศน์เหมือนกันครับพี่วิจิตรทัศน์ก็นำเสนอเรื่องนี้ครับกับทางสำนักงานครับแต่แกก็ยังหาคนจะทำมันไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าจะติดเรื่องผักของแกจะทำยากครับทำยากเลยครับว่าแต่ละคนก็เล่นตัวเลยนะครับครับปัญหาคนทำยากครับในส่วนของสัตว์มีอย่างอื่นอีกไหมครับที่เราจะทำอินทรีย์ได้นะมันถ้าเริ่มแรกก็มีไข่ไก่ครับไข่ไก่ไข่เนื้อครับที่จะทำง่ายที่สุดตอนนี้ครับถ้าเป็นเรื่องใหญ่ยากนะครับครับท่านบริษัทมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ไหมครับก็อยากให้ครับนำเรื่องของขับบริษัทนะครับครับพี่หน้าโอกาสถ้าผู้ใหญ่มีเกษตรกรจะเลี้ยงไก่ไข่ที่เราคุยกันแล้วพี่หน้าก็ทางสำนักงานก็ยังมีโครงการพร้อมเสมอนะครับโอ้โหว้าวปรบมือด้วยครับปศุสัตว์นะครับเอาฟังไว้หน่อยนะเกษตรกรฟังให้หน่อยนะครับใครมีคนต้องการร่วมสนับสนุนแล้วนะครับเป็นไข่ไก่อินทรีย์เราไปต่อกันที่ทางท่านพัฒนาการอำเภอสำโรงนะครับคุณศิรินุชสูงสุดนะครับคิดว่าทางพัฒนาการจะมีส่วนร่วมกับศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ยังไงบ้างครับค่ะขอบคุณท่านผู้ดำเนินรายการค่ะขออนุญาตใช้เวลา5นาทีนะคะในการที่จะพูดเพราะว่าดูแล้วเหลือแค่ครึ่งชั่วโมงเนาะเดี๋ยวก็จะมีหลายๆพันนะคะก็ขอพูดภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนก่อนนะคะภารกิจของเราเนี่ยเวลาเรามาทำงานเนี่ยเราต้องทำตามภารกิจของเราเนาะถ้าจะไปก้าวทับซ้อนของที่อื่นนี่ก็จะเป็นการก้าวล่วงทีนี้ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนที่มาทำงานในชุมชนเนี่ยเราจะทำอยู่3เรื่องนะคะก็คือเรื่องการพัฒนาผู้นำชุมชนให้เขามีความเข้มแข็งแล้วก็ไปพัฒนาชุมชนของเขาเองแล้วก็พัฒนาอาชีพก็นี่แหละค่ะก็คือเรื่องของการปลูกผักปลอดอินทรีย์แล้วก็มีเรื่องอื่นด้วยนะคะแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเรื่องการพัฒนาทุนชุมชนของพัฒนาชุมชนกับของท่านธนาคารจากคนละระเบียบของเราเนี่ยจะเป็นเหมือนลักษณะชาวบ้านนะคะท่านผู้ใหญ่ชัยชนะอาจจะลืมไปแล้วก็ได้แต่ตอนนี้เรากำลังทำเดี๋ยวทวนเพราะเขาใส่หมวกหลายใบไงเขาใส่หมวกหลายใบอย่างคุณแม่ประยูนทวีชัยเนี่ยท่านก็เป็นผู้นำชุมชนของเราเหมือนกันท่านเป็นกลุ่มสตรีนะคะทีนี้ท่านผู้ใหญ่ชัยชนะเนี่ยท่านจะเป็นประธานโดยตำแหน่งในเรื่องของโครงการกขคจ.ที่เราเอาลงมาเป็นงบประมาณ 280,000 บาทนะคะเป็นลักษณะลงมาให้ชาวบ้านยืมแล้วก็บริหารกันเองไม่มีดอกเบี้ยเขาเรียกว่าเงินยืมซึ่งทราบว่าตอนนี้มีปัญหาในการส่งใช้เพิ่งมานะคะเพิ่งย้ายมา2เดือนซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปยึดทรัพย์สินวิธีการทำงานของพลังชนก็คือถ้ามีปัญหามาคุยกันแล้วก็ผ่อนชำระแล้วเราก็มีวิธีการแก้ปัญหากับหมู่บ้านนี้ด้วยการให้ตั้งกลุ่มออมทรัพย์เนาะพอนุชมาถึงก็เลยให้ตั้งกลุ่มออมทรัพย์นั่นก็คือให้ชาวบ้านเขาได้ออมคนละ20 บาทต่อเดือนอะไรอย่างนี้ก็จะมีเงินออมส่วนหนึ่งเพื่อที่จะส่งใช้ถามว่าส่งใช้เงินยืมแล้วเราเอาเงินกลับคืนไปไหมเราไม่เอากลับเราเอาไว้ที่หมู่บ้านเป็นการบริหารจัดการที่มีคุณภาพนี่คือสิ่งที่เราทำแล้วอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้ที่เราฟังเขาเรียกว่าถ้าภาษาวิชาการเขาเรียกว่า key success นะคะที่บอกว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จว่าทำไมกลุ่มถึงอยู่ได้ท่านผู้ใหญ่ชัยชนะก็บอกว่าที่อยู่ได้เพราะว่าผู้นำชอบผู้นำเข้มแข็งถูกไหมคะแล้วผู้นำมีใจรักในเรื่องของกลุ่มอินทรีย์ในขณะเดียวกันก็มีจิตอาสาอันนี้คือคีย์ซักเซสนุชก็ฟังแล้วก็มาถอดรหัสเลยว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาทำอะไรกับชุมชนแห่งนี้เพราะว่าภารกิจหนึ่งของเราก็คือการพัฒนาผู้นำให้ไปพัฒนาชุมชนของเขานั่นหมายความว่าเราจะต้องมาคุยในเรื่องของการบริหารจัดการถ้ามีปัญหาส่วนมากนะคะพัฒนาชุมชนเราจะมีเจ้าหน้าที่คือนุชเป็นพนักงานอำเภอนะคะมีพนักงานภายใต้การกำกับดูแลอยู่4 คนแล้วเราก็แบ่งตำบลรับผิดชอบถ้ามีปัญหาลึกๆหลายอย่างที่ท่านผู้ใหญ่ไม่สามารถพูดหน้าไมค์ได้เนี่ย เขาขอให้ปรึกษาพนักงานทั้งในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มกระบวนการเจอปัญหานี้คนนั้นทำอย่างนี้อย่างง้นอย่างนั้นขอเรียนให้ท่านทราบนะคะว่าเรื่องร้องเรียนที่ไปถึงศูนย์ดำรงธรรมน่ะส่วนใหญ่พัฒนากรเราจะรู้ก่อนแล้วลงไปแก้ในชุมชนไม่ไหวจริงๆจะขึ้นไปตรงนั้นเขาจะคุยปัญหาลึกๆให้เราฟังก็คือชุมชนเขาจะกล้าพูดกับเรานี่คือเราฝึกทีมงานของเราใช่เราฝึกทีมงานเรามาอย่างนั้นเลยว่าถ้ามีปัญหาให้ลงไปแก้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็จะมีปัญหาขึ้นไปศูนย์ดำรงธรรมแต่เรารู้ก่อน2อาทิตย์แล้วเราเคลียร์ไม่ได้มันถึงขึ้นไปอันนี้คือภารกิจของพนักงานชนที่ค่อนข้างจะไม่เป็นรูปธรรมแต่เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยการจัดตั้งกลุ่มแล้วก็การจัดตั้งกลุ่มจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปครบ5นาทีขอบคุณยอดเยี่ยมปรบมือให้กับพัฒนากรอำเภอนะครับสำโรงนะครับคุณสิรินุชสูงสุดครับมาที่นายตัวแทนของนายกอบตนะครับท่านรองนายกอบตนนท์กลางนะครับคุณวิชิตภูจินดานะครับอบตจะมีส่วนร่วมส่วนช่วยยังไงกับสถานที่แห่งนี้ครับท่านรองครับกับเรียนท่านผู้ดูการโรงพยาบาลสำโรงนะครับท่านผู้เข้าร่วมเที่ยวนาทีเคารพทุกท่านนะครับก็เรียนต้องขออนุญาตใช้ภาษาท้องถิ่นนะครับเอาเลยครับเอาเลยสำหรับอบตนนท์กลางนะครับเข้าในปัจจุบันแผนการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆภายในตำบลไว้นะครับทุกๆปีเขาที่จัดอบรมให้ความรู้ด้านนี้นะครับโดยเชิญด้านเกษตรอินทรีย์นะครับโดยเชิญวิทยากรผู้มีมุขความสามารถนะครับทั้งปีกายในกระจัดเชิญอาจารย์จากบงอุบลครับกับท่านปิยทักษ์ทัศยมนะครับให้ความรู้เป็นเวลา3 มื้อนะครับโดยจะนำเข้ากับผ้ากลุ่มนะครับโดยทุนใหญ่เป็นกลุ่มบักพวกสว่างเนี่ยนะครับไปศึกษาดูงานท่านผู้รอไปทำการรถปีกายเนาะไปศึกษางานกลุ่มที่เขาประสบความสำเร็จนะครับปีกายเข้าไปอำนาจเนาะไปบึงกลุ่มไล่พุทธวันแมนบอขาดโยมนานะครับเพิ่นซึ่งว่าเพิ่นกับเทศบาลเช่ากลุ่มพุทธวันเพิ่นสนใจหลายนะครับเพิ่นซอเขานะครับไปเบิ่งมองเขาเห็นใจกูเฮาเนาะแต่ว่าเขาหลบไม่เลือกไปสู่กรุงเทพเองนะครับก็เห็นว่าบาทมูเฮาสนใจหลายปีนี้ก็คุยกันกับเจ้าหน้าที่บรรจุกติภาพไปอีกนะครับครับคือทางนี้ถ้าสนใจจะอบรมเพิ่มเติมความรู้อบต.ยินดีเลยจัดให้ขอท่านผู้ใหญ่บ้านเขียนโครงการเข้าไปนะครับจะให้มาตรงนี้ก็ได้นะครับท่านหรือจะไปที่อบต.ก็ได้นะครับเราจัดเราบรรจุไว้ในแผนพัฒนาตำบลอยู่นะครับครับครับขอบมือให้กับทางอบต.ครับนี่สุดยอดเลยนะครับเป็นรูปธรรมนะครับมาที่ทางด้านเกษตรอำเภอสำโรงครับคุณดวงเดือนประสานนะครับจะมีส่วนร่วมผลักดันกับศูนย์อนุนี้ต่อไปยังไงค่ะท่านผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะคะศูนย์เรียนรู้ตรงนี้นะคะเป็นศูนย์ที่ตอบโจทย์การที่จะทำให้อำเภอสำโรงเป็นอำเภอแห่งเมืองเกษตรอินทรีย์นะคะศูนย์ตรงนี้ก็เป็นศูนย์หนึ่งที่ตอบโจทย์ในตรงนั้นแล้วนะคะที่เราจะขับเคลื่อนร่วมกันให้อำเภอสำโรงเป็นอำเภอแห่งเมืองเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะถ้าพูดถึงสำโรงนี่จะเน้นในเรื่องของเกษตรอินทรีย์โดยตรงนะคะซึ่งเราได้มองเห็นในตรงนี้นะคะซึ่งกลุ่มเขามีการรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์อินทรีย์อยู่แล้วนะคะเมื่อปี 2560 นะคะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานเกษตรอำเภอสำโรงจากที่กลุ่มมีการรวมกลุ่มในการปลูกผักอยู่แล้วเราเล็งเห็นความสำคัญว่าจะให้พี่น้องดำเนินการไปสู่ในเรื่องของการทำผักอินทรีย์หรือเกษตรอินทรีย์จึงได้มีงบประมาณในส่วนหนึ่งนะคะที่มาสนับสนุนกลุ่มในตรงนี้ก็คือโรงเรือนนกดาวนะคะอำเภอสำโรงได้มาในปี 60 12 หลังนะคะจะมาที่กลุ่มอินทรีย์โคกสว่าง4 หลังแล้วก็จะไปหนองเทาอีก4 หลังแล้วก็โนนสวรรค์ของผู้ใหญ่ประชันอีก42 กลุ่มนะคะแล้วพี่น้องก็จะมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการอบรมให้ความรู้การตรวจประเมินแปลงหรือต่างๆพอมาปี61 นะคะ 61 จะมีงบของ ที่รัฐบาลสนับสนุนมานะคะตำบลโนนกลางก็ได้ประชาคมนะคะประชาคมเพื่อให้มาดำเนินกิจกรรมก็จะลงมาที่กลุ่มอินทรีย์ของท่านผู้ใหญ่ชัยชนะนะคะก็จะมาเป็นโรงเรือนทั้ง5หลังในตรงนี้ที่มองเห็นอยู่นะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนมานะคะในตรงนี้นะคะเราจะมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลหรือเกษตรตำบลนะคะก็จะออกมาให้ความรู้รับทราบปัญหาจากกลุ่มของเรานะคะประจำว่ากลุ่มมีปัญหาในเรื่องอะไรที่เราจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาในตรงนั้นได้ก็ดังที่ได้ทราบกันมาอยู่แล้วนะคะว่าในช่วงแรกๆกลุ่มจะมีปัญหาในเรื่องของการผลิตแล้วไม่มีตลาดแต่ในช่วงนี้ตลาดมีแล้วนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของผลผลิตไม่พอเพียงนะคะเราก็คงจะมาวางแผนร่วมกับกลุ่มอีกนะคะว่าในการตอบสนองโจทย์ของในเรื่องการตลาดเราจะวางแผนในการปลูกพืชอะไรยังไงที่จะให้ออกสู่ตลาดอย่างไม่ขาดนะคะก็คือจะอย่างต่อเนื่องแต่ในช่วงหน้าฝนนะคะก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าการปลูกผักค่อนข้างจะยากแล้วก็มีปัญหาพอสมควรแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวก็คงจะไม่มีปัญหานะคะครับปรบมือให้กับทางเกษตรครับทางเกษตรอำเภอสำโรงนะครับคงจะได้ส่งท้ายกับท่านผอ.สุรศักดิ์นะครับท่านผอ.สุรศักดิ์ครับโรงพยาบาลมีส่วนร่วมกับศูนย์เรียนรู้อย่างนี้ต่อไปยังไงครับก็ในส่วนของโรงพยาบาลนี้ก็เป็นเรื่องของสุขภาพนะครับไม่ใช่แค่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะคือสุขภาพนี้มันก็กว้างกว่าโรคภัยไข้เจ็บเราอย่าคิดแค่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยเกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่ามันเรื่องของสุขภาพโรงพยาบาลก็ไม่ได้อยู่เฉพาะในรั้วของโรงพยาบาลทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนก็เป็นสิ่งที่โรงพยาบาลเราให้ความสำคัญอะไรที่โรงพยาบาลสามารถที่จะให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันได้เรียนรู้ร่วมกันได้ก็เป็นบทบาทของโรงพยาบาลนะครับโดยเฉพาะในสำโรงของเราเนี่ยเรื่องของเกษตรอินทรีย์เรื่องของพืชผักปลอดสารพิษก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญเพราะว่าถ้าอาหารปลอดภัยสุขภาพมันก็จะตอบสนองด้วยก็จะทำให้สุขภาพดีแต่ถ้าพืชผักที่เรากินอาหารที่เรากินมีสารพิษก็แน่นอนครับว่าสุขภาพเราก็ไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยโรงพยาบาลเราก็เลยคิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญที่เราให้ความสำคัญแล้วเราก็มีอะไรที่เราช่วยเหลือเราก็ช่วยเหลือได้นะครับในแง่ภาพรวมของเกษตรอินทรีย์ก็โรงพยาบาลอาจจะมีตลาดแต่ว่าจริงๆไม่ให้ตลาดที่ใหญ่โตอะไรหรอกครับแต่ว่าก็เป็นช่องทางที่จะเปิดให้โรงพยาบาลได้รู้จักกับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้ด้วยผมว่าการรู้จักกันนี่เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสะพานเชื่อมนะใช่ฮะรู้อะไรไม่เท่าไม่สู้รู้จักกันใช่ครับการรู้จักกันเนี่ยทำให้นำไปสู่อะไรได้หลายอย่างแล้วก็ในงานวิจัยฉบับหนึ่งที่ผมได้อ่านได้ฟังมาของอเมริกาที่มันเป็นงานวิจัยที่ยาวที่สุดในโลกที่เขาพูดถึงเรื่องความสุขของคนเรานะจริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้คนเรามีความสุขปัจจัยที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เงินทองแต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ถ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความสุขแต่ว่าเรามักจะไปคิดว่าความสุขของเรามันจะอยู่ที่อะไรอะสิ่งสมมุติเนาะเงินทองอะไรเงี้ยฮะเงินทองนี่เป็นสิ่งที่ไม่มีในธรรมชาติแต่เป็นสิ่งสมมุติที่สำคัญที่สุดของมนุษย์สร้างทั้งความสุขและสร้างทั้งความทุกข์นะครับแต่ว่าความสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้างเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้มีความสุขเพราะฉะนั้นการรู้จักกันโรงพยาบาลนี้ก็เป็นเหมือนกับเปิดเวทีที่ทำให้รู้จักกันนะครับอันนั้นก็เป็นในโรงพยาบาลการซื้อวัตถุดิบที่ไปทำเป็นอาหารในคนไข้อันนี้โรงพยาบาลก็ให้ความสำคัญตั้งแต่ข้าวสารพืชผักอะไรพวกนี้นะครับรวมทั้งเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องไข่ก็จะมีในพื้นที่นี้ก็จะมีน้องเอื้องที่เขาปลูกไข่เขาไปคุยกับผมแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเลี้ยงอะไรยังไงบ้างมันก็เป็นอธิบายได้ว่ามันก็น่าจะปลอดภัยกว่าไอ้ไข่ที่เราไปซื้อจากไหนมาก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรถึงแม้เขาจะผ่านมาตรฐานหรือไม่ผ่านมาตรฐานผมก็เชียร์ให้เขาทำตามสเต็ปต่อไปซึ่งต่อไปน่าจะผ่านมาตรฐานแต่เบื้องต้นก็โรงพยาบาลก็จะรับซื้อไข่จากเขาไข่ปลอดภัยไข่ปลอดภัยนะครับก็อันนี้เป็นบทบาทของโรงพยาบาลแล้วก็ในแง่ของกลุ่มเนี่ยนะครับพอเราได้รู้จักกันแล้วก็มีศูนย์เรียนรู้ของกลุ่มเนี่ยก็เป็นคิดว่าศูนย์นี้จะเป็นผลดีต่อ เกษตรกรในพื้นที่เองเป็นส่วนใหญ่ในคนที่สนใจก็จะได้ทำให้เกิดการเรียนรู้และผมก็คิดว่ามันเป็นผลดีต่อทุกคนที่ต้องการที่จะเรียนรู้อย่างเช่นโรงพยาบาลเนี่ยอย่างเช่นของผมเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมีพี่ดอนเป็นพยาบาลชุมชนพี่ดอนก็อันนี้นะครับพี่ดอนจะเป็นผมให้พี่ดอนหน่อยครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับคนของโรงพยาบาลที่ไม่ได้นั่งตรวจคนไข้สั่งยาเหมือนผมอยู่ในโรงพยาบาลพี่ดอนก็จะออกชุมชนก็จะรู้ว่าที่ไหนอะไรทำยังไงบ้างพี่ดอนก็จะเป็นคนที่มาคุยกับผมส่วนหนึ่งว่ามีอะไรยังไงพี่ดอนก็จะพาผมไปเมื่อวันไหนผมมีเวลาก็จะถูกพี่ดอนพยายามพาไปอย่างเช่นไปดูพ่อพั่วไปเยี่ยมพ่อพั่วถึงบ้านเนี่ยก็ต้องเพราะว่าพี่ดอนเนี่ยก็มาเล่าให้ผมฟังผมไม่ได้รู้จักพ่อพั่วตั้งแต่แรกก็พาผมไปพี่ดอนก็จะรู้ว่าพอมีแนวคิดยังไงนะครับพอโรงพยาบาลมีแนวคิดยังไงเนี่ยมันก็ส่งผลให้บรรยากาศในโรงพยาบาลมันก็เหนี่ยวนำเหนี่ยวโน้มให้โรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยมีบรรยากาศยังไงพี่ดอนก็จะรู้นะครับก็เราก็มีโครงการอะไรต่างๆที่เป็นคล้ายๆเกษตรอินทรีย์มีการทำนาในโรงพยาบาลนะครับผู้ใหญ่ประชันเนี่ยตอนแรกก็ไม่รู้จักแต่ว่าพอผู้ใหญ่ประชันรู้ว่าพอออกจากทำนาในโรงพยาบาลผู้ใหญ่ประชันก็เข้ามาหาผมที่โรงพยาบาลก็จับมาก็คุยกันก็จะทำยังไงทำนาก็เป็นทำให้เกิดเป็นจุดที่โรงพยาบาลทำนาได้ตัวลงไปทำได้จริงๆนะทำได้จริงครับโรงพยาบาลทำนาแล้วพอคิดยังไงถึงโรงพยาบาลถึงไปทำนาครับก็จริงๆแล้วการทำนาของโรงพยาบาลเนี่ยไม่ใช่ว่าโรงพยาบาลมีความเก่งกาจในการทำนาหรืออะไรแต่ผมคิดว่ามันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการเรียนรู้นะครับเครื่องมือในการเรียนรู้ครับอย่างศูนย์เนี่ยก็เป็นการเรียนรู้นี่ก็มีความสำคัญคนเราเนี่ยเรื่องของการเรียนรู้มีความสำคัญอย่าไปคิดว่าตัวเองเก่งแล้วรู้หมดทุกอย่างอย่างถ้าเป็นหมอคิดว่าพูดอะไรแล้วไม่ผิดทุกคนต้องทำตามเพื่อให้สุขภาพดีอันนี้เป็นความเชื่อนะฮะไม่ใช่ความจริงก็เพราะหมอนี่ก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันว่าอะไรคืออะไรอย่างเช่นการทำนาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องดีที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ของอะไรหลายๆอย่างอย่างน้อยๆหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลของผมที่ทั้งชีวิตไม่เคยทำนาเลยก็มาทดลองทำนาในโรงพยาบาลผมเนี่ยอาจจะเคยทำนามาบ้างในส่วนคือจริงๆผมเป็นลูกคนจีนมาอยู่ในเมืองไทยเนาะเป็นลูกเจ๊กถ้าเขาเรียกกันแต่จริงๆแล้วพ่อของผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ห่างกับชุมชนนะครับกินข้าวป่ากินอะไรนี่ผมก็รู้อยู่ป .4 ป .5 ป .6 ผมก็ไปกินข้าวป่ากับเพื่อนไปยิงกระปอมอะไรมาเนี่ยผมก็พอรู้จักวิถีชีวิตพ่อของผมก็ทำนาเป็นแต่ว่าพ่อผมไม่ใช่ชาวนาเป็นจ้างคนทำนาผมก็ได้มีโอกาสได้ไปเล่นขี้ตมได้ไปเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่โรงพยาบาลเก่าผมก็สนิทชิดเชื้อกับอสม.ก็เคยไปอะไรพวกนี้ก็รู้ก็ผมอยากจะให้เจ้าหน้าที่ของผมที่ไม่เคยสัมผัสในส่วนนี้ผมคิดว่าน่าจะดีก็มีหมอหลายๆคนที่ไม่เคยดำนาไม่เคยเกี่ยวข้าวก็ลงมาในบรรยากาศนี้ดูอันที่2ก็เป็นเครื่องมือที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงพยาบาลกับชุมชนนะครับธรรมดาโรงพยาบาลเราเนี่ยก็จะหน้าที่หลักก็คือสั่งยาจ่ายยาผ่าตัดอะไรอย่างนี้แหละแต่ผมคิดว่าโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยน่าจะรู้จักชุมชนด้วยก็ตัวนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้รู้จักก็รู้จักอสม.ก็รู้จักกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มาช่วยก็รู้จักส่วนราชการอื่นนะครับเกษตรอะไรเนี่ยที่ไปร่วมกันก็รู้จักก็นอกจากเรารู้จักกันในอำเภอแล้วคนอื่นที่รู้ข่าวเราก็รู้จักเราผ่านในเรื่องนี้จนทำให้วันที่7 สิงหาเนี่ยผมจะไปพูดเรื่องนี้อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยนะครับผมก็เตรียม9,000 ศิลป์เหล็กของคุณพ่อปิยทัศน์เนี่ยเอาไปให้อาจารย์ด้วยสาเหตุที่นี่เพราะว่าอาจารย์มาเยี่ยมที่อุบลแล้วผมเอาข้าวศิลป์ไปให้อาจารย์แล้วก็เล่าให้ฟังครับอาจารย์ก็เลยเกิดความสนใจผมก็เลยอยากจะอาจารย์ก็เลยอยากจะรู้จักก็เลยเอาเดี๋ยวผมก็เอาข้าวศิลป์ไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับซึ่งโรงพยาบาลที่เราทำตอนแรกเนี่ยเราก็นอกจากทำนาแล้วเราทำนาข้าวพันธุ์สินเหล็กนะครับข้าวพันธุ์สินเหล็กเรื่องแค่ข้าวอย่างเดียวบางทีมันก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพเยอะนะครับคุณสุชัยครับเราคิดแต่ว่าข้าวเป็นอาหารหลักของเราเรากินข้าวแต่จริงแล้วมันถ้ามันรู้จักเลือกกินมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วยข้าวขัดขาวข้าวซ้อมมือข้าวกล้องอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ดัชนีน้ำตาลในข้าวนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเรารู้จักว่ากินแต่ข้าวเราก็จะอิ่มแต่จริงแล้วมันมีเยอะกว่านั้นถ้าเรากินข้าวที่มีน้ำตาลเยอะและเวลาดูดซึมน้ำตาลจากข้าวที่ดูดซึมอย่างรวดเร็วเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วทำให้ร่างกายสร้างอินซูลินอย่างรวดเร็วตัวนี้ครับเป็นปัจจัยต่อสุขภาพที่มากๆแต่ข้าวซ้อมมือข้าวกล้องข้าวพันธุ์สินเหล็กข้าวแบบเนี้ยถ้าเราเลือกกิน มันจะไม่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วที่ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วร่างกายต้องสร้างอินซูลินขึ้นมาอย่างรวดเร็วค่าพวกนี้ไม่เป็นแบบนี้มันจะค่อยๆสร้างน้ำตาลขึ้นมาน้ำตาลจะไม่ค่อยสูงอินซูลินก็จะค่อยๆสร้างขึ้นมาก็เป็นผลให้สุขภาพดีรวมทั้งในเรื่องของความแก่ความอะไรด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องเบาหวานอย่างเดียวพวกนี้มันจะมีผลด้วยซึ่งเวลาทางอธิบายทางทฤษฎีนี้มันก็จะยากนะครับแต่ค่าพวกนี้ถ้าเรารู้จักเลือกกินก็จะสร้างให้สุขภาพของเราดีขึ้นไปด้วยนะครับในส่วนของโรงพยาบาลที่มีบทบาทต่อศูนย์เรียนรู้นี่ผมคิดว่าถ้าผมไม่ติดอะไรที่เกี่ยวข้องที่มาแลกเปลี่ยนกันได้เนี่ยก็จะมาแลกเปลี่ยนกันครับเพราะว่าผมคิดว่าการเรียนรู้ในเรื่องของการเกษตรอินทรีย์อาจจะเป็นเบื้องต้นแต่จริงแล้วเราเรียนรู้ชีวิตด้วยกันมีแง่มุมอะไรของชีวิตเนี่ยเราก็เอามาแลกกันมันจะทำให้ชีวิตมีความสุขครับผมได้ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่เพิ่งออกมาใหม่ๆเป็นหนังสือเรื่องของการเรียนของฟินแลนด์นะครับคุณสุชัยผมได้ไปเจอคำหนึ่งที่ก็ผมก็ฉุกคิดเหมือนกันนะผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะเขาคิดว่าในการทำงานของคนเราเนี่ยเราคิดว่าพอเราทำงานแล้วมันประสบความสำเร็จมีผลลัพธ์จะมีความสุขแต่การศึกษาของฟินแลนด์ไม่ใช่เป็นยังไงและผมคิดว่าเกษตรอินทรีย์ก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้รอว่าเขาทำแล้วได้ผลลัพธ์แล้วก็จะมีความสุขเขาไปขายได้เงินมีความสุขครับแต่เขาว่าความลับมันไม่ใช่ความสุขมันไม่ใช่ที่ผลลัพธ์แต่ความสุขมันควรจะอยู่ที่การเริ่มต้นของการทำเพราะฉะนั้นเด็กนักเรียนของฟินแลนด์เนี่ยเขาถึงพูดปรัชญาในการเรียนของฟินแลนด์ที่ว่าการเรียนปุ๊บเด็กจะต้องมีความสุขตั้งแต่ตอนเริ่มต้นไม่ใช่เด็กไปเข้าสอบโรงเรียนนี้ไปสอบเข้าคณะแพทย์ติดได้เยอะแล้วก็ติดโปสเตอร์เต็มโรงเรียนค่อยมีความสุขใช่เป็นผลลัพธ์แล้วมีความสุขไม่ใช่แต่การเรียนรู้ของฟินแลนด์เนี่ยเขาเริ่มต้นด้วยว่าเขาจะออกแบบดีไซน์การเรียนการสอนของเด็กนักเรียนยังไงให้มีความสุขพอเด็กมีความสุขแล้วมันจะมีพัฒนาการไปส่วนพัฒนาการไปเสร็จแล้วมันได้ไกลมากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องของแต่ละคนส่วนการทำเกษตรอินทรีย์อย่างผู้ใหญ่ชนะแล้วก็กลุ่มเนี่ยถ้าเริ่มต้นด้วยใจรักผมว่ามันเริ่มต้นด้วยมีความสุขครับเนี่ยมันแตกต่างกันมาถูกทางแล้วครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการเรียนรู้ด้วยกันการเรียนรู้ไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราจะเป็นแพทย์แล้วเราพูดอะไรทุกคนต้องเชื่อฟังผมพูดไปอย่างเงี้ยผมก็คิดว่ามันเป็นความเชื่อของผมก็มีคนเห็นด้วยคนไม่เห็นด้วยก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับการเรียนรู้ไม่ใช่ว่าผู้อาวุโสผู้อายุเยอะพูดแล้วถูกเหมือนสมัยโบราณอย่างเดียวสมัยโบราณนั้นอาจจะใช่อันนั้นเป็นยุคของยุคนั้นนะครับแต่โลกมันยุคใหม่ละทุกคนมีอะไรที่ถูกผิดได้หมดแต่เราก็เอามาพูดคุยกันแล้วการที่เรามีวิธีการเรียนรู้นะครับมันจะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเราสามารถพูดคุยกันได้โดยไม่ผิดกันแต่ก่อนถ้าไม่ถูกใจเรานี่ก็ผิดกันแต่เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่าเราจะคุยเรื่องที่เราเห็นไม่ตรงกันยังไงถึงไม่ผิดกันก็ต้องเข้าใจยอมรับว่าพอคุยกันไปแล้วอาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะแต่ก็ยอมรับได้อันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่เรียนรู้แล้วก็ถ้าโรงพยาบาลมีอะไรที่สามารถช่วยเหลือได้เวลากลุ่มของเราเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเนี่ยในแง่ของการรู้จักกันความสัมพันธ์ส่วนตัวนี่ก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้อยู่แล้วเป็นไปได้ไหมครับว่าหมอพยาบาลก็จะมาเรียนรู้ที่นี่เพื่อเรียนรู้ชีวิตอีกมุมหนึ่งก็น่าจะมีเวลาน่าสนใจตัวนี้แหละครับก็คือปัญหาเพราะว่าปัญหาของแพทย์พยาบาลนี่คือเวลาที่จะออกมาจากโรงพยาบาลยิ่งช่วงเมื่อกี้ตอนที่ช่วงไข้เลือดออกระบาดนะครับคือมันออกไม่ได้เลยผมก็สงสารแพทย์พยาบาลน้องแพทย์ผมนี่จะเครียดมากคือนอกจากคนไข้เยอะแล้วทำยังไงคนไข้จะไม่ตายซึ่งเราไม่รู้เราคิดว่าเขาไม่ตายแต่ว่ามันปึ๊บปั๊บตอนสักตีหนึ่งตีสองเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการช็อกเนี่ยมันก็บอกไม่ได้เขาก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็ถ้ามีเมื่อไหร่ถ้าเขามีเวลาเนี่ยเขาจะได้ออกมาเรียนรู้ซึ่งตอนเนี้ยก็มีเป็นช่วงที่เมื่อวานนี้ผมเห็นน้องเขาไปถ่ายรูปนานะครับคือเมื่อวานนี้เป็นวันพุธเนาะคุณหมอเขาออกที่ศูนย์ไหนผมจำไม่ได้แต่ผมลืมถามแต่เขาไปแล้วคนไข้มันไม่เยอะแล้วเขามีเวลาได้ไปดูบรรยากาศพวกเนี้ยเขาก็ถ่ายรูปนาส่งเข้ามาในกลุ่มแพทย์ของสโมนี่ก็จะมีไลน์กลุ่มเหมือนกันก็พูดคุยกันมีปัญหาอะไรมาปรึกษาครับทุกคนก็เห็นภาพเขียวๆแล้วมันก็น่าสดใสถ้ามีเวลาเนี่ยผมคิดว่าก็มาร่วมกันพยาบาลก็จะมีพยาบาลชุมชนอยู่แล้วทีมนี้ออกชุมชนจนไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการเรียนรู้และความคิดนะครับ เป็นทั้งพยาบาลที่มาตรวจ PGS อะไรพวกนี้ก็ร่วมด้วยนะครับก็จะเป็นแต่ว่าถ้าจะดีก็คือพยาบาลที่ยังไม่มีเวลาเนี่ยถ้าจัดสรรออกมาได้เนี่ยน่าจะดีได้มาเรียนรู้ร่วมกันก็เป็นการไม่ใช่มาสอนนะครับเป็นมาเรียนรู้ร่วมด้วยของผมนี่ก็มาเรียนรู้ร่วมด้วยทุกครั้งที่ผมได้ออกชุมชนผมก็ได้เรียนรู้ทุกครั้งเลยครับคุณสุชัยครับก็จะได้พูดแง่มุมที่เป็นการแลกเปลี่ยนผมจะคิดว่าผมไม่ได้สอนแต่เป็นการแลกเปลี่ยนถ้าใครรับได้ก็เอาไปปรับใช้ก็ด้วยความยินดีแต่ถ้าไม่เห็นด้วยก็อาจจะด้วยวิธีคิดวิถีชีวิตอะไรมันไม่ตรงกันก็เขาก็ต้องปรับให้ตรงกับของเขานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นบทบาทของโรงพยาบาลครับครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงนะครับท่านพูดไว้ได้ดีมากทีเดียวนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าฟังหรือว่าอ่านจากที่ไหนเนี่ยคือมีฮ่องเต้ท่านหนึ่งเนี่ยตัดว่าหมอเนี่ยหมอที่รักษาโรคยากๆได้เนี่ยเป็นหมอแบบชั้นกระจอกหมอธรรมดาหมอเนสเซอรี่นะแล้วหมอที่รักษาโรคธรรมดาได้นี่ก็เป็นระดับธรรมดาระดับปริญญาตรีแต่หมอที่สามารถทำให้คนไม่ป่วยได้เนี่ยเป็นสุดยอดของหมอเลยแล้วหลักคิดของท่านผอ.ก็คือสุดยอดของหมอคือทำให้คนไม่ป่วยท่านเองนะครับในเวทีนี้นะครับผมไม่ตกหล่นใครนะครับเพราะมีหลายท่านเหลือเกินนะครับไม่ตกหล่นใครนะครับเวทีนี้เราได้พูดคุยกันเป็นประโยชน์เหลือเกินครับแต่ละส่วนก็จะมาเชื่อมกันรู้อะไรไม่เท่ารู้จักกันจริงๆนะครับวันนี้เราก็ได้มารู้จักกันแล้วก็คงจะได้เชื่อมงานกันในวันข้างหน้าด้วยนะครับท่านผอ.ได้พูดถึงว่าใช้โรงพยาบาลเนี่ยเป็นเครื่องมือในการทำให้คนรู้จักกันนะครับเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ก็มีการรับซื้อผลผลิตมีการเปิดตลาดนะครับให้กับทางเกษตรกรได้มีโอกาสไปจำหน่ายนะครับเป็นช่องทางทางเกษตรเองก็วางแผนร่วมกันมานะจะมีการหนุนในเรื่องของเกษตรอินทรีย์กันต่อนะครับทางพัฒนาการก็จะเป็นตัวกลางเวลามีปัญหาสามารถที่จะเชื่อมเรื่องต่างๆของชุมชนได้นะครับการทำเกษตรอินทรีย์อยู่ที่เริ่มต้นที่หัวใจนะครับกุญแจความสำเร็จอยู่ที่ผู้นำมีความเข้มแข็งและทุกคนเนี่ยเสียสละร่วมกันหน่วยงานอย่างปศุสัตว์ก็พร้อมที่จะหนุนนะครับทางเรื่องของไข่ไก่อินทรีย์นะถ้าใครสนใจก็มาคุยได้นะครับอบต.หนุนเรื่องการเสริมศักยภาพการจัดการอบรมต่างๆอบต.ก็ยินดีนะครับนี่คือศูนย์เรียนรู้กับการส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ที่มีการเปิดครั้งแรกในวันนี้กินสบายใจอำเภอสำโรงนะครับปรบมือให้กับคนที่มีหัวใจอินทรีย์ทุกท่านบนเวทีนี้นะครับขอบพระคุณครับและขอจบเวทีนี้แต่เพียงเท่านี้ครับกลับไปที่ดร.มาร์คครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณเวทีด้วยนะครับผมพิธีการสำคัญแล้วนะครับพี่กี้เปิดป้ายครับผมไปเลยครับผมด้านหลังเลยนะครับผมลุกครับลุกไว้บนนอกบานนั่งโดนแห้งบานลากงอกกันแล้วครับผมเรียนเชิญเลยนะครับผมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ครั้งที่11ปีนี้จัดวันที่10-18สิงหาคม10-18สิงหาคม2562 9โมงเช้าถึง 3 ทุ่มที่สุนีทาวเวอร์นะครับอ่านสร้างสรรค์ปันหนังสือเพื่อน้อง 10-18 สิงหาคมเจอกันที่สุนีทาวเวอร์ครับและทางสุนีก็ฝากมานะครับเมื่อซื้อสินค้าครบ100 บาทรับทันทีสแตมป์โกลซึ่งสามารถนำไปแลกซื้อสินค้าหรือเป็นส่วนลดในเครือของสุนีได้ตามโปรโมชั่นที่กำหนดครับ